สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับอ๋อทำไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยฮะวันนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่โฮสเทลนะฮะอยู่กับพี่แม็กนะครับซึ่งติดโควิดกันทั้งแบบว่าทั้งค่ายเลยนะฮะมันดีชาแนลก็รู้สึกว่าช่วงนี้ว่างฮะก็เลยแบบไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็เลยแบบจะมาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนฮะแล้วก็ให้ได้เห็นหน้าค่าตากันหน่อยครับนี่ล่าสุดนี่คือทุกคนฟังเพลงนี้ยังเพลงเปลี่ยนของน้องนิวนะฮะนิ่งเฮียกำลังเข้มข้นเลยครับ EP 2แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดคอมาแล้วกันสวัสดีทุกคนครับเป็นดีเจเฉยใช่ฮะต้องแบบกลัวมันจะเงียบไปไงถ้าแบบว่าพูดเฉยๆอะไรเงี้ยเช็คสัญญาณได้ไหมตอนนี้สัญญาณดีไหมครับสวัสดีพี่กิฟต์ครับสวัสดีพี่แอนดี้นะฮะคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับอุ้ยทำไมแบบแชทมันหายไปครับผมตอนนี้อาการผมก็ดีแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีเสียงแบบขึ้นจมูกนิดหน่อยครับแล้วก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดานะฮะสัญญาไม่ดีหรอบ้างไหมแย่เลยโดมบุลลี่วะเนี่ยสัญญาณดีไหมครับสัญญาณเป็นไงบ้างเอ่ยทุกคนบอกทำหน่อยโอ้โหตอนนี้คือน่าจะร้องไม่ไหวครับเสียงขึ้นจมูกไม่ไหวกี่โมงแล้วเอ่ย5 ทุ่มแล้วนะนะครับโอเคน่าจะกลับมาดีแล้วเนาะได้ยาคุณหมอครับช่วงนี้คือแบบดีมากเลยคุณหมอแบบดูแลดีมากที่นี่ก็คือแบบเหมือนติดตามคนไข้แบบตลอดเวลาแล้วแบบผมเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะเขาก็ให้ยาหยอดจมูกให้แบบให้เป็นแบบว่าเหมือนยาแก้แพ้แต่ละตัวมาให้กินก็แบบดีขึ้นครับตอนนี้แต่ว่าเสียงยังขึ้นจมูกนิดหน่อยนะแต่ว่าดีจากวันแรกมาเยอะมากเลยฮะรอชมซีรีส์พี่เจ็ดคนกลางไม่ไหวแล้วนี่จะบอกว่าทุกวันนี้คือเราเวิร์กช็อปกันผ่านแบบผ่านซูมผ่านไลน์กลุ่มกันหนักมากนะฮะก็มานั่งวิเคราะห์บทกันเกือบทุกวันเลยจริงๆจะมีวันนี้เป็นวันหยุดนะที่แบบไม่ได้วิเคราะห์บทแต่คือแบบตั้งใจทำพิเศษมากเลยนะทำก็มาเหมือนไม่ได้ดูโคนันมานานมากแล้วแล้วก็เหมือนเคยดูไปล่าสุดคือตอนเด็กเลยแล้วคือแบบตัวละครตัวนี้คือชอบเขาเรียกนะชอบโคนันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมานั่งไล่ดูโคนันแล้วก็มาดูตัวละครว่าตัวละครชื่ออะไรบ้างแล้วก็มาหาว่าทำไมถึงแบบถึงชอบพี่เจถึงชอบโคนันอะไรเงี้ยมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอ
รอพี่เจดอยู่นะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะฮะเร็วๆนี้นะครับน่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วนะดูซีรีส์ค้างไว้ทำไงดีไปดูซีรีส์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเซฟไลฟ์นะแล้วก็ค่อยมาดูทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ทอมจะขึ้นสักแป๊บหนึ่งนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันเดี๋ยวจะกินยาแล้วนอนแล้วครับเรารันเองไม่ได้ดูนานเลยครับคนนั้นใช่ฮะทอมกลับมาดูแล้วแบบก็แอบคิดถึงเหมือนกันนะเหมือนลืมเนื้อเรื่องมันไปหมดแล้วอะว่าใครเป็นตัวละครอะไรบ้างอะไรฮะใช่พรุ่งนี้เรามีนัดกันคุณกุ๊กกิ๊บเดี๋ยวเรามีนัดประชุมกันนะฮะใช่ไหมพี่กิ๊บอันยองครับคุณเจมันยังไงบ้างฮะเจมสุเมื่อวานเสียงของเจมไม่ค่อยดีเลยนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนคลับของเจมก็ฝากไปให้กำลังใจของเจมมันเยอะๆนะฮะดูแบบเสียงอู้อี้มากเลยแล้วก็แบบน่าจะกินยาแล้วรู้สึกแบบทำให้งอมเพียอยู่อีกกี่วันคะทอมมี่น่าจะออกประมาณวันที่4วันที่5เนี่ยครับอีกประมาณ5วันฮะฮัลโหลอเมริกาหนาวไหมอเมริกาเมื่ออยู่ตอนนี้อยู่ในห้องแอร์นะฮะก็หนาวนิดหน่อยฮะไม่ใช่อเมริกาแล้วพี่ I love you ครับโฮล่าหายไวๆนะครับผมเดี๋ยวจะรีบหายนะยิ่งจริงอยากรีบหายแล้วเหมือนกันนะฟิลมาอยู่นี้คิดถึงตอนแบบกักตัวตอนกลับมาจากเกาหลีเหมือนกันนะแข็งแรงนะพี่ทอมโอเคครับเดี๋ยวจะรีบแข็งแรงนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่นี่ก็สบายดีฮะแค่แบบเบื่อเฉยว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่ามันก็มีงานที่รออยู่นะฮะก็แบบก็วิเคราะห์บทตัวละครไปแล้วก็ทำการบ้านที่ตัวเองจะได้รับมอบหมายในบทนั้นๆ นะฮะใช่เสียงขึ้นจมูกมากวันนี้จริงๆแบบกะจะมาลองร้องเพลงอีกรอบนึงแต่ว่าลองเล่นกีตาร์ดูแล้วแบบเสียงไม่ไหวเลยร้องไม่ได้เรามาฟังเพลงน้องนิวกันต่อดีกว่าจริงทอมชอบเพลงเปลี่ยนมากเลยนะเพลงที่น้องนิวร้องในซีรีส์นิ่งเฮียนะครับใครที่เข้ามาดูนะฮะก็อย่าลืมแบบติดตามซีรีส์นิ่งเฮียด้วยนะฮะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ที่ช่อง Workpoint นะครับกี่โมงเนี่ยประมาณวันนี้เท่าไหร่นะเฮ้ยหลับไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์4 ทุ่มใช่ไหมวันเสาร์นะครับ4 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มครึ่งนะฮะก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะฮะติดเทรนด์ Twitter อันดับ1แบบมา2 วันแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูนะครับจริงๆมันกลมกล่อมมากนะแล้วพอดีเจจริงไม่เดี๋ยวทำเล่าให้ฟังจริงส่วนตัวทำเป็นคนชอบเพลงเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเหมือนเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ตอนเด็กๆใช่ไหมที่แบบว่าที่ประกวด EFM อ่ะคือมันเป็นเวทีแรกในการที่แบบทำเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเลยคือแบบเป็นเวทีแรกที่แบบเริ่มประกวดตอนนั้นคือมันม.2แล้วคือประกวดได้รางวัลใช่ไหมได้รางวัลไปเรียนแบบคอร์สมีฟ้า10 ครั้งแล้วคือครูที่สอนให้ร้องเพลงอ่ะเขาก็เหมือนเอาเพลงเนี้ยมาให้ร้องตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้จักก็รู้สึกว่าเพลงนี้ยากมากเลยเพราะว่าแบบคุณครูมาให้ร้องแล้วก็เลยลองฝึกร้องดูแล้วก็เห็นน้องนิวมาร้องนะซึ่งแบบเพลงนี้เราไม่ได้ยินนานแล้วเลยน้องนิวก็เอามาร้องแล้วมันแบบน้องร้องมาได้ดีมากนะครับก็ใครอยากฟังลองไปเสิร์ชได้นะฮะก็เพลงเปลี่ยนนะครับคิรินนะครับนิ่งเฮียก็หามาซื้อนะฮะก็เสิร์ชได้นะครับของ
ชแนลมันดีชแนลนะฮะน้องคำว่าตอนเด็กเพลงนี้ตอนมหาลัยไม่ผมเพิ่งอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงแรกก็ได้อาจจะแบบว่าเพิ่งมารู้จักไม่นานเลยเพราะไม่ไหวแสนออกหูค่าใช่ครับนิวเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วนะถ้าหายแล้วเสียงดีแล้วมาลองให้ฟังมั้งนะได้เลยครับแต่รอให้มันหายก่อนนะแล้วก็ถ้ามีฟิลมีอารมณ์ก็จะมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะซีนเมื่อคืนนี่คือโอ้โหเห็นพี่ซีแบบว่าตอนอยู่ในผับเห็นทุกคนอยู่ในทอมทวิตเตอร์ด้วยนะว่าแบบซีนนั้นคือพี่ซีหล่อมากเลยพี่ซีอยู่หน้าผับคือโคตรหล่อไม่ได้เห็นมุมนี้ของตะพึกคือแบบมานานมากแล้วแล้วรู้สึกว่ามุมนี้แบบคือปกติเห็นหน้าค่าตาพี่ซีแบบบ่อยใช่ไหมเลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรแต่ว่าเหมือนแบบพอดูในซีรีส์แล้วแบบซีนหน้าผับนี่คือพี่ซีโคตรหล่อร้องเพลงกับหนูนิวอีกจีชอบมากครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ลองนะฮะนะต้องดูพี่ออฟอีกทีนะครับเห็นจิมมี่สนใจอยู่นะว่าแบบกำลังสนใจเรื่องการแบบร้องเพลงอาจจะมีเรียนกันนะใช่ใช่พี่ซีหล่อมากเมื่อคืนใช่ไหมฮะทุกคนก็เห็นด้วยกับทอมใช่ไหมครับHello, Indofan. Wi-Fi โรงแรมนะฮะก็จะโหลดนิดนึงตอนนี้ของทอมอาการก็มีแบบไอนิดหน่อยนะไอแบบเหมือนเวลาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมันจะมาตอนไม่รู้ตัวอยู่ๆก็ไอเลยจะเป็นช่วงเช้าช่วงอะไรนิดหน่อยกับพี่แม็กก็ผัดกันไอนะขอเพลงที่จะระบายความช่วงนี้ไม่มีเลยฮะช่วงนี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยดูมันดีเป็นค่ายเพลงปะคะเนี่ยเมนร้องทุกคนเลยโหไม่ขนาดนั้นฮะ Remember 15ดีมากเลยนะโหฝากติดตามด้วยนะครับจริงๆทอมไม่ได้ช่วยโปรโมทเลยนะในช่วงเนี้ยทอมแบบมันเป็นโควิดแล้วก่อนก็เลยไม่ได้แบบเหมือนช่วยกระจายข่าวหรือว่างานวันที่เท่าไหร่นะ20กว่าๆเนี่ยที่จะมันจะมีแบบที่จะมีเขาเรียกนะดูหนังกับแฟนๆอีกรอบนึงเนี่ยทอมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมว่ามันเป็นโควิดซะก่อนนะฮะพี่ทอมดูต่างแดงนะคะลมแอร์มันอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยเป่าแล้วก็ใช้แสงของแบบตะเกียงด้วยมันยิงเข้าหน้าครับจะบอกก่อนหน้านี้ทอมไม่ได้โกนหนวดเลยแบบที่เห็นในสตอรี่อะไรต่างๆคือแบบหนวดเฟิร์มมันคนป่าเลยนะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรูปลงเลย
เวิร์กช็อปไปถึงไหนแล้วคะก็จริงๆเวิร์กเรื่อยๆเลยฮะก็มานั่งวิเคราะห์ตัวละครกันว่าเหมือนมาหาบทเสร็จแล้วอะครับก็เลยมานั่งไล่อ่านบทกันรีทูกันแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครจากบทแล้วก็มาดูคาแรคเตอร์ดูเขาเรียกไงนะความคิดความอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ตัวละครชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยมาไล่เก็บข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดฮะเสียงคุณเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ฟังดูอบอุ่นเสียงขึ้นจมูกเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะอันนี้ทอมไม่รู้ตัวเลยแต่ว่ารู้สึกได้เฉยว่าแบบเป็นคนแบบพูดแล้วเสียงขึ้นจมูกขึ้นเลยฮะจริงๆแล้วเคนเป็นคนดีนะฮะถ้าถามว่าจริงๆแล้วเคนเป็นคนยังไงเคนเป็นคนดีครับพูดแค่นี้ฮะผมไม่รู้ว่าถ้าใน IG มันเกี่ยวป่ะถ้าสมมติเปิดเพลงอื่นที่เราแบบชอบฟังปกติอะไรเงี้ยมันจะติดหรือก็สิทธิ์ไหมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วไม่รู้เรื่องเลยผมสามารถเปิดเพลงอื่นได้ป่ะถ้าเปิดเพลงอื่นมันจะไม่สามารถเซฟไลฟ์ได้ใช่ป่ะจริงจริงจริงซีนนั้นตลกมากเลยนะถ้าแบบดูเบื้องหลังแบบว่าเบื้องหลังของนักแสดงที่เห็นเองภาพที่เห็นคือมีคนบอกว่าฉากที่พี่ทอมกับพี่ซีทะเลาะกันใน Remember 15คือดูแล้วอินมากคือเขาเรียกนะดิเรกชันในการแบบในการแสดงอะฮะคือมันแอบตลกนิดนึงตอนที่แบบตอนที่ผมแสดงนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับในเรื่องนะในเรื่องคือทุกคนเห็นเป็นยังไงมันอีกตอนแสดงมันหนักคนละม้วนเลยตอนผมแสดงอยู่มันมีซีนหนึ่งที่ผมแบบทนไม่ไหวเลยใช่ไหมที่แบบพี่ซีตืบแม็กอะไรเงี้ยแบบว่าเละหมดแล้วเลยแล้วผมต้องไปกระชากต้องไปกระชากพี่ซีออกมาเพื่อแบบหาเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเบรกอะไรเงี้ยคือตอนถ่ายแบบตอนถ่ายเราไม่ได้นัดกันก่อนแล้วพี่ซีตัวใหญ่มากผมก็ตัวหน่อยเดียวผมจะแบบเหมือนไปกระชากออกอะไรเงี้ยก็คัดแรกวิ่งไปเหมือนจะไปหาเรื่องจะไปดึงกระชากพี่ซีออกพอกระชากไม่ออกต้องแบบกระชากประมาณ3เทคอะแล้วก็แบบพอคัดนั้นเสร็จก็ไปแอบกระซิบพี่ซีตอนดึงช่วยเด้งออกมาหน่อยช่วยแบบช่วยดีดตัวแบบเด้งช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยดึงไม่ขึ้นเออนั่นแหละก็แบบว่าภาพทุกคนเห็นกันมันดูทะเลาะกันจริงแต่ว่าภาพเบื้องหลังคือดึงไม่ออกตัวใหญ่Remember เหรอครับ Remember จำลองบ้านดูมันดีไหมหรอก็แอบจำลองนะจริงๆแบบไปเจอคือมันเป็นการทำงานครั้งแรกของทอมที่ทอมได้ไปนอกค่ายเหมือนแบบได้ไปเจอผู้คนที่เป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ่มดูมันดีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบค่ายบ๊อบแคทนะฮะค่ายของพี่ๆแบบพี่ดำอะไรเงี้ยที่มีน้องๆอยู่เลยคือรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่แบบเปิดมากเลยเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เจอกับดูมันดิผู้หญิงอะเป็นฟีลแบบเหมือนเกียนเหมือนกันแล้วก็แค่เป็นเพศหญิงอะมันก็เลยแบบคลิกกันเร็วหน่อยอะทุกคนแบบนิสัยดีมากแล้วก็เข้าได้ดีมากคือรู้สึกดีมากที่ได้รับซีรีส์เรื่องเนี้ยชาวเกาหลีรักพี่เราไม่มากครับขอบครับเราจะเชื่อพี่ทอมนะรักเคนมากตอนนี้ครับฝากเชียร์ด้วยนะฮะให้กำลังใจพวก
เรา remember 15เนี่ยนะฮะทุกคนอย่าลืมแบบว่าไปช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรด้วยนะครับสำหรับ remember นะถ้าตอน on air อะไรเงี้ยสรุปผมยังไม่ได้คำตอบเลยผมเปิดเพลงคลอได้ใช่ไหมฮะผมจะได้เปิดเพลงอื่นบ้างพี่จิมมี่ติดไหมคะพี่จิมมี่ก็ติดเหมือนกันครับแต่ว่ารักษาตัวที่บ้านนะครับติดทุกคนเลยฮะมีรอดมีเน็ตน้องเน็ตรอดแล้วก็เน็ตรอดพี่เคอร์รอดใช่ครับทีมงานที่บ้านมีรอด2คนพี่เรามีคันคอไหมคะไม่คันนะเรารู้สึกแค่แบบเหมือนถ้าหนักๆในอาการของโควิดรอบนี้คือรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำมูกซะส่วนใหญ่นะยาที่ได้กินคือยากินลดน้ำมูกแล้วก็เสมหะอะไรเงี้ยรู้สึกแบบตื่นเช้ามาผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแล้วแบบมันจะแบบเป็นค่อนข้างหนักคือมันแบบตื่นมาแล้วแบบจมูกตันแล้วก็แบบมีน้ำมูกอะไรเงี้ยใช่ที่อาการหลักเลยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรมาก็มีไอนิดหน่อยนะฮะงั้นทอมไม่เซฟไลน์แล้วกันนะทอมแบบอยากโฟล์กับการไลฟ์ครั้งนี้นะเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงที่แบบที่ทอมฟังแล้วกันนะทอมต้องเปิดเพลงเบาเคนเพโต้เป็นแค่เพื่อนจริงบ่เพื่อนหรือครับเพื่อนหรือครับสู้ๆนะพี่น้องเดี๋ยวมาหายครับผมสู้อยู่นะครับอีก 4-5 วันเราก็จะออกมาแล้วนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องทอมมี่ครับผมดูแลสุขภาพหน่อยทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะแบบว่าที่กำลังเข้ามาดูนะช่วงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะที่ทอมตามข่าวคนน่าจะเป็นเยอะโควิดตกใจเหมือนกันที่ตัวเองเป็นรอบนี้คือคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่แล้วคือแบบกะรอดอีกซีซั่นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่คือมาอีกทีอ้าวเกมหน่อยเลยตอนแรกกลัวมากเลยกลัวการเป็นโควิดมากแบบจะไปไหนก็แบบระวังแบบไม่พยายามออกไปไหนเลยแต่พอเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเหมือนพอเป็นแล้วอาการมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นหรือว่าเพราะเราแบบมีวัคซีนก็ไม่รู้นะแต่ไม่รู้สำหรับคนที่แบบไม่มีวัคซีนเขาจะอาการหนักแบบไหนนะไวไฟช่วงแรมก็คือสะดุดเหมือนกันนะอาการเป็นไงบ้างครับพี่ออฟตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะคือจริงๆพี่ที่น่าแบบว่าที่รู้สึกว่าเป็นหนักๆน่าจะเป็นพี่ออฟนะพี่ออฟกับพี่ซีก็จะเป็นไข้มั้งตอนแรกคือแบบพี่ซีที่ไปเช็คอาการอย่างใช่ไหมคือพี่ซีดูเป็นคนแบบดูตัวร้อนดูแบบดูป่วยอ่ะดูแบบเหมือนเสียงขึ้นจมูกดูเป็นหวัดดูแบบตัวร้อนมีไข้อะไรเงี้ยแต่ของทอมคือวันแรกที่มาคือไข้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่จะมีแค่อยู่ไปแล้วเป็นประมาณวันที่2รู้สึกแบบตัวลุมๆแล้วก็มีน้ำมูกอะไรเงี้ยซีซั่นนี้ฉันยังรอดโล่งโอ้โหใครที่ยังรอดในซีซั่นนี้ก็แบบขอให้รอดต่อไปนะฮะแบบว่าระวังตัวให้มากขึ้นกันด้วยนะครับก็แบบช่วงนี้คนติดเยอะนะแล้วก็
พกสเปรย์แอลกอฮอล์คือเราแบบอยู่กันมาเรื่อยๆแล้วจนมันอยู่กับเรามาหลายซีซั่นแล้วจนเราแบบอาจจะลืมแบบหละหลวมหรือว่าไม่พกสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่ฉีดล้างมือเหมือนเดิมแบบว่าไม่ได้ฉีดแบบระวังมันมากเหมือนตอนที่ช่วงมาแรกๆนะก็อย่าหละหลวมนะครับระวังตัวด้วยนะใช่อาการคือมันไม่มีอะไรมากเลยวันนี้เป็นวันที่ยากและเหนื่อยกับการทำงานแต่เมื่อฉันเห็นใบหน้าของคนมันหายไปทั้งหมดโอ้ยขอบคุณครับก็ขอให้ทุกคนแบบสู้ๆนะครับกับสิ่งที่กำลังท้อนะฮะหรือว่าการทำงานอยู่นะครับก็ขอให้มีแรงในการทำงานนะฮะพักผ่อนเยอะๆกันด้วยนะครับอยู่ห้องเป็นรูมเมทจะหายพร้อมกันไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วบางทีอาจจะโอ้ยนี่เขาไม่มีข้อมูลเลยฮะแต่รู้แค่ว่าคนที่หายจากบางทีอาจจะหายก่อน10วันก็ได้นะเหมือนกับถ้าสมมติมารักษาเนี่ยเขาจะให้อยู่ถึง10วันใช่ไหมครับถึงจะให้กลับบ้านบางคนอาจจะหายก่อนแบบ10วันก็ได้แต่ว่าเหมือนมันต้องพักเพื่อที่จะป้องกันการแพร่เชื้ออีกมั้งครับอันนี้ทอมก็ไม่แน่ใจเหมือนไม่ชัวร์เหมือนพี่ทอมเฮียอี้อยู่ไหมฝากทุบหน่อยเฮียอี้หลับแล้วนะฮะพี่แม็กกินยาแล้วก็หลับไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยใช่เราเพิ่งเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันเพิ่งเข้าใจเด็กๆว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ดีเลยมันทำให้เรารู้สึกแบบเบื่อไม่ใช่เบื่อดิมันคือการแบบสมมติประหลอดกราฟการเรียนรู้ของเรามันเท่านี้แต่การเรียนออนไลน์มันทำให้เราแบบเดี๋ยวแค่นี้มันแบบมันควรจะรับรู้ได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยซีซั่นนี้หนูไม่รอดเพิ่งเป็นเลยค่ะหายไวๆนะครับก็จิบน้ำขิงนะทอมว่าที่ทอมแบบว่าไม่ค่อยไอไม่ค่อยเจ็บคอเหมือนคนอื่นนี่คือแบบน่าจะเพราะกินน้ำขิงแล้วมั้งอันนี้ไม่รู้มโนไปเองมั้งนะเพราะว่าเหมือนแบบตั้งแต่ที่รู้ว่าเป็นวันแรกเลยก็แบบตุนน้ำขิงเลยแล้วก็แบบต้มในการน้ำร้อนแล้วก็แบบว่าจิบตลอดเวลาเลยแล้วก็รู้สึกดีนะมันเหมือนมันแบบฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยคืออะไรล่ะพิมพ์มันละยาวเลยพี่เจตคะน้ำจะบอกว่าน้ำรักพี่เจตมานานแล้วเรียนเก่งก็เพื่อพี่ไปเป็นดัมเมเยอร์ก็เพื่อพี่แต่ที่อยากจะบอกพี่เจตตอนนี้คือน้ำรักพี่เจตมากกว่าน้องไม่ได้ไหมคะ คืออะไรครับงงตอนนี้รอดแต่ยังไม่ปิดซีซั่นยังไว้ใจไม่ได้ใช่ครับต้องระวังตัวนะฮะมีกำลังใจในการทำงานพรุ่งนี้แล้วเย่ๆสู้ๆนะครับทุกคนนะครับfrom Mexico รอดูพี่เจตคนกลางอยู่นะขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้ทำงานฝันดีนะทอมมี่ฝันดีนะครับทุกคนใครที่กำลังจะไปนอนก็ฝันดีนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวทอมก็นอนแล้วครับเอ๊ะทำไม IG มันเหมือนข้อความมันจะหายไปนะข้อความสำหรับคนที่แบบพิมพ์มาเลยเฮ้ยพี่ป๋ายสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ป๋ายสวัสดีครับพี่ป๋ายก็ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วฮะแต่ว่าเหมือนมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยครับก็กินยาตามอาการไปพี่แล้วก็กินฟาวิเช้าเย็นหลังอาหารนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะก็คือแค่เป็นภูมิแพ้เหมือนเป็นหวัดอะไรเงี้ยมีไอนิดหน่อยครับ
ี๋ยวจะออกไปช่วยโปรโมทนะครับ Remember นะฮะพี่ป๋ายก็เป็นผู้กำกับที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะครับของ Remember 15นะฮะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าฟังการบีฟของเขาตลกจริงคือแบบพี่ป๋ายเวลาบีฟนะเขาจะเป็นคนแบบผมไม่เคยเจอผู้กำกับบีฟแล้วเห็นภาพขนาดนี้คือสมมติซีนที่แบบว่าที่มันออกมาแล้วใช่ไหมที่ผมโชว์กับแม็กเนี่ยพี่ป๋ายก็จะมาแบบเนี่ยทอมมี่นะฟังพี่นะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวแม็กอ่ะมันต่อยมึงใช่ป่ะผมต่อยมึงอ่ะทีนึงแล้วมึงก็แบบแอคชั่นแบบอย่างนี้นะแล้วก็แบบได้ดิแล้วนอกนั้นอ่ะของมึงหมดเลยเขาจะมีแบบวิธีการพูดที่แบบว่าดูเป็นแบบนักเลงดูเป็นแบบทำให้เรารู้สึกว่าเห็นภาพนั้นตามมาในหัวอะไรเงี้ยแล้วมีหลายๆซีนนะพี่ป๋ายบีบแบบตลกมากทุกคนก็แบบเหมือนระหว่างการบีบก็จะแบบมีเสียงหัวเราะไปด้วยนะฮะเฮฮาไปดูบอลก่อนนะพี่ทอมเดี๋ยวมาใหม่ครับดูเผื่อด้วยนะฮะทรมานค่ะน้ำขิงน้ำขิงช่วยได้จริงๆใช่ๆๆๆผมอ่านไม่ทันแล้วนะตรงนั้นพรุ่งนี้สอบในหัวมีแต่ชื่อพี่ทอมมี่ลืมที่อ่านหมดแล้วไม่ได้นะโดนตีนะดูแล้วครับอยากรู้แล้วใครค่ะใช่ฮะจริงๆอยากให้ทุกคนดูให้จบนะดูจนจบแล้วก็จะรู้เองว่ามันจะค่อยๆคลายปมอะไรมาชอบคุณเคนอยู่นะห้าวดองนะฮะ please call me น้ำขิงรอดูคุณเคนเลยค่ะเซฟไลฟ์หน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเซฟก็ได้แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าเน็ตมันก็ไม่ค่อยสันทัดนะฮะเราก็เลยแบบเปิดตามใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะนี่อีกเพลงหนึ่งจูบสุดท้ายนะครับ The Moose ช่องเลเลโยนะฮะไปฟังกันได้นะครับทอมกับทะเลโคเวอร์ไปนะเนี่ยดูดิเปิดแล้วมันก็แบบว่ามันก็สะดุดอ่ะฟื้นไปทำไมเธอไปกับใครจะไหนยังไงก็แล้วแต่ฉันไม่เป็นไรรอด้วยนะครับพี่เจตนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่เจตนะครับขอบคุณนะฮะจะไม่ว่าอะไรจะไปกับใครนอนไหนยังไงก็แล้วแต่แต่ก่อนที่เธอนั้นจะไปเน็ตโรงแรมหมุนๆใช่ๆๆใช่เลยฉันเกิดเพียงอยากสอดเธอกับใครขอรับคนไหนเธอคนดีของหัวใจพรุ่งนี้จะไปเรียนภาษาเกาหลีของ
ขอกำลังใจจากพี่ทอมหน่อยครับสู้ๆนะครับไม่มีอะไรที่มนุษยชาติมนุษย์โลกอย่างเราทำไม่ได้นะฮะเราทำได้นะครับแค่เราตั้งใจออกมานะฮะแล้วก็จดจ่อมันจริงๆนะครับจะได้ออกตอนไหนคะคิดถึงแล้วก็วันที่4วันที่5นะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะขอตัวไปนอนแล้วนะครับก็ดึกแล้วนะ5:44นะครับทุกคนก็เตรียมเข้านอนกันได้แล้วนะพรุ่งนี้วันจันทร์นะใครที่ทำงานก็ต้องใจทำงานนะครับอย่าลืมออกกำลังกายหรือว่าบอดี้เวทนะจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงนะเราจริงๆทอมมี่ขายขนตาไหมอยากซื้อขนตายาวมากมันยาวคุณตายาวมาดูไหมอย่างนี้หรร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับรอกินชานนมแบรนด์ทอมมี่อยู่นะได้เลยครับทอมทำแน่ตอนซีรีส์ออกนะครับขอเก็บตังค์ก่อนนะสวัสดีน้องชาย นี่นะก็จะคนที่เป็นโควิดทุกคนนะเขาก็จะมียาเป็นยาแบบพ่นฆ่าเชื้อนะขอทาปากก่อนรู้สึกปากแห้งมากเลยพรุ่งนี้มีประชุมขอกำลังใจหน่อยครับแง่สู้ๆนะครับขอให้ประชุมผ่านผลไปได้ด้วยดีนะขอให้ขายโปรเจกต์อะไรก็ผ่านนะจะบอกอันนี้ดีมากเลยแบบติดมากเลยอยากได้คิ้วพี่ทอมมี่ทุกวันนี้เพื่อนเรียกว่าปวดฉี่อ๋อไม่เป็นไรสักหรอเนาะเหงาไหมคะจริงๆก็ตอนแรกๆมาก็ชินนะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เริ่มรู้สึกเหงาแล้วนิดนึงไม่รู้จะทำอะไรถ้าไม่มีการเรียนก็แบบก็งงๆเลยนะยาดมในตำนานมากใช่นี่เลยนะผงไทยเหรอทำเคยดมแบบนานแล้วตอนเด็กๆแล้วก็แบบเห็นเหมือนเห็นมีมาขายมันก็เลยแบบนึกถึงแล้วซื้อมาดมมันแบบสดชื่นเนี่ย
ฟังเพลงพี่น้อยดีกว่ามีเพลงมาขายยาดมของไทยสุดไหนคะรีวิวรูมเมทนะคะรูมเมทก็เป็นคุณลุงขี้ง่วงนะครับกินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็ง่วงตลอดเวลาสงสัยยาวนอกฤทธิ์นะมันมีสูตรด้วยเหรอสูตร2ป่ะของทอมอ่ะทำหัวใจไอจีมันเป็นไรทำไมมันแบบเหมือนแบบคอมเมนต์มันหายๆเลยยังรอคอยเธอเสมอนี้นะครับเราซื้อเน็ตใหม่ให้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราคือเน็ตตอนไลฟ์เราเนี่ยคือมันสะดุดหรอหรือว่ามันเป็นแค่กับหมายถึง MacBook ของทอมในไลฟ์มันสะดุดไหมครับพี่ทอมตาหนูจะปิดแล้วแต่ก็อยากดูพี่ฝันดีครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์มานะเดี๋ยวถ้าเราเหงาๆเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกับทุกคนนะฝากทุกคนติดตามนิ่งเฮียแล้วนะจ๊ะกำลังเข้มข้นเลยนะ EP 2แล้วนะก็ดูได้ที่ช่อง Workpoint นะครับ4:30 น.นะมันเสาร์พี่สี่มาให้กำลังใจแบบเรือเฮียเรียนเรือแบบเฮียแล้วก็หนุ่มๆ นะครับนั่นไลฟ์ไม่สะดุดนะคะโอเคครับเวลาทอมแบบถ้าจะเปิดเพลงให้มันโฟลคือทอมต้องแชร์เน็ตจากโทรศัพท์ทอมแล้วพอทอมแชร์เน็ตโทรศัพท์ใช่ปะไลฟ์มันก็จะกระตุกอะฉันชวนเราไม่เหงาเฮ้ยคุณโถคุณทอมมาโลคุณก็จะมาอวยเมนคุณเกินไปอวยกันเกินไปนะครับบางทีเราก็สงสัยเป็นเราหรอกไม่ได้เลยเนาะเสียงมันแบบไม่ถึงเลย
ฟังแล้วงุนหงิดปะเดี๋ยวเพิ่งงุนหงิดพี่นอนนะเธอเปิดเพลงแบบไม่ใช้เน็ตได้ไหมไม่ได้โหลดมาเลยทำมี่หล่อหลังอวยเวอร์ไปเลยนะขอเป็นสู้ชีวิตหน่อยครับพรุ่งนี้วันจันทร์ทอมอยากถามทุกคนหน่อยป่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงว่าแบบที่แบบคนคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ชอบฟังเพลงที่มันแบบสดใสขนาดนั้นหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันมีเรื่องนึงว่าทำคุยกันเลยแล้วคือแบบทอมรู้สึกว่ามีเรื่องมีแบบอย่างนึงที่ทอมตรงกับทะเลมากเลยคือทอมเป็นคนที่แบบไม่ชอบฟังเพลงที่มันสดใสอะไรเท่าไหร่อ่ะคือชอบฟังแต่เพลงแบบเศร้าๆเพลงแบบเพลงเศร้าอ่ะแล้วทะเลก็เป็นเหมือนกันแล้วแบบเหมือนเวลาเราจะไปร้องเพลงหรือจะไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่เพลงเศร้าๆอยู่ในหัวแล้วแบบเลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราผิดปกติป่าววะหรือว่ามันเป็นจริงๆมันคือเทสของแบบแต่ละคนเลยฮะแล้วการที่แบบชอบฟังเพลงเศร้ามันผิดไหมอะไรเข้าใจปะอันนี้คือแบบถามไปงงปะเหมือนแบบเพลงสดใสเพลงแบบสดใสแบบก็มีนะแต่คือส่วนใหญ่แล้วถ้าแบบจะชอบเพลงอกหักอ่ะหรือเพลงแบบเศร้าๆมากกว่าเพลงแบบดนตรีแบบหน่วงหน่วงใช่ไหมบางทีแบบรู้สึกแบบชอบเมโลดี้ที่มันแบบเขาเรียกไงบอกไม่ถูกอ่ะไม่ผิดค่ะความชอบไม่มีความผิดขนาดเรายังชอบฝนตกเลยทั้งที่ใครก็ไม่ชอบใช่ปะฝนตกผมก็ชอบนะแต่คือแบบฝนตกต้องฟังเพลงป่ะฟังเพลงตอนฝนตกโคตรดีจริงน่าเอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมากเลยถ้าจะมาแชร์เนี่ยแล้วผมก็มีอีกเพลงหนึ่งที่แบบอยากให้ฟังจริงๆจะบอกว่าบางทีที่แบบเหมือนนักข่าวสัมภาษณ์หรืออะไรแล้วแบบเราบอกเพลย์ลิสต์เราไม่ได้อะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนไม่ค่อยจำชื่อเพลงเลยไม่ค่อยจำชื่อศิลปินแล้วก็เหมือนเพลงที่ชอบจะถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์เลยมันก็เลยแบบนึกไม่ออกว่ามันจะพูดว่าอะไรแต่ฝนต้องตกเบาๆนะเดี๋ยวเปียกใช่ไหมฮะใช่บางทีก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบบางทีแค่เป็นฟิลแบบเพลงชิลๆเลยเหมือนเรื่อยๆฟังได้เรื่อยๆเลยแล้วแต่อารมณ์ด้วยYou're my
ใช่ใช่ผมไม่เป็นแบบนี่เป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในความเป็นผมเลยคือแบบว่าไม่ค่อยจำชื่อนักร้องกับชื่อเพลงเลยนานแสนนานเท่าไรใจของฉันจะมั่นคงอยู่ไม่ขอเปลี่ยนไปช่วยผมคิดหน่อยได้ไหมฮะถ้าสมมติทอมจะเอาเพลงไปร้องในคอนเสิร์ต Boyfriend ทุกคนอยากฟังเพลงแนวไหนแบบจากทอมเลยขอความคิดเห็นหน่อยได้ไหมฝันดีครับฝันดีนะครับฝันดีครับเที่ยงคืนแย้วเย้เดี๋ยวเปิดอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทำจะไปนอนนะฮะอยากฟังเพลงที่ลงในชีวิตเมื่อวาน Squid Animal นะเพลงที่ทำร้องเมื่อวานชื่อเพลงอะไรวะลืมนี่แหละของ Squid Animal คือแบบเด็กๆจำได้ตอนมัธยมนี่คือชอบวงนี้มากเพราะแบบมีหลายเพลงมากที่ชอบแล้วก็หลายอย่างมากที่ชอบในวงเนี่ยคือจริงๆชอบด้วยเสียงนักร้องด้วยแล้วก็มาแบบตามวงเขาจริงๆแล้วจะรู้สึกว่าแบบกีตาร์เมโลดี้เพลงเขาเพราะมากเลยแล้วเราก็เลยไปหาข้อมูลมาก็แบบรู้ว่าพี่สิงห์เป็นคนเล่นใช่ไหมแล้วคือพี่สิงห์เป็นคนเก่งมากคือเพลงคำบางคำของเขาอะจริงๆมันจะเป็นลายกีตาร์ของต้องมีคนเล่น2คนถึงจะเล่นเป็นเพลงนั้นได้แต่ว่าพี่สิงห์เขาแบบแปลงให้เป็นคนเดียวเหมือนคนเดียวแล้วจับเป็น2ลายเหมือนใช้กีตาร์ตัวเดียวแต่เล่นเป็น2กีตาร์2ตัวเราเล่นออกมาคือแบบเพราะมากเลยชอบเมโลดี้เพลงนั้นมากอยากฟังเพลงความหมายดีๆเพราะเวลาที่พี่ทำร้องมันทัชใจมากครับนี่เปลี่ยนเพลงดีกว่าเพลงสากลบ้างนะมีใครดูหนังเรื่องซับมารีนเนี่ยใช่ป่ะซับมารีนเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะใครเคยดูบ้างครับหนังเรื่องซับมารีนทอมดูแล้วทอมชอบมูดภาพมันมากเลยทอมไม่รู้เหมือนกันทอมเหมือนเสพติดแบบเสพติดหนังที่มูดภาพมันเป็นอย่างนั้นนะเคยดูแบบว่า The End of the Fucking World ป่ะมูดหรือโทนมูดแอนด์โทนของภาพอะทอมชอบหนังที่มันมีโทนอย่างนี้มากเลยไม่รู้ทำไมคือแบบรู้สึกแบบใครที่แบบเคยดูหนังโทนประมาณเนี้ยแบบแปะมาให้ทอมหน่อยได้ไหมเหมือนทอมแบบอยากไปตามไล่ดูเลยทอมมี่ get well soon สู้ๆนะ fighting โอเคWhy you are sweet ใช่ทอมชอบทอมแบบรอซีซั่น3อยู่ The End of the Fucking World ใช่ทอมชอบอ่ะทอมชอบตัวละครมันมากเลยแต่ซีซั่น2มาดูแบบดีๆป่ะอยากเรียนภาษาไทยวันนี้อากาศดีวันนี้การดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นเยอะเลยฮะนี่ทอมมี่ของอเล็กซ์เทอร์เนอร์นะครับ Stuck on the Puzzle มาฟังกันดูนะฮะเพ
พลงนี้นี่คือทำติดอยู่ช่วงนึงเลยนะแบบเหมือนเคยลงสตอรี่ไปด้วยมั้งแค่เห็นหน้าทำนี้ก็มีคนมาแชร์แล้วยังไม่เคยดูเลยครับไอเพลงที่ผมกำลังเปิดอยู่นะฮะ Electroner Stuck on the Puzzle นะครับคือถ้าเปิดดูจริงๆมันจะเอาตัวภาพของเรื่องซับมารีนมาก็มูดภาพมันก็จะประมาณเนี้ยแบบอธิบายไม่ถูกทำความมาดูมูดภาพมันก็จะประมาณแบบเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วทำแบบทำชอบอ่ะพี่ทอมครับหน่อยฮะอยากได้กำลังใจในการสอบพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้พรุ่งนี้ทำข้อสอบได้นะฮะก็สไตล์ฟิล์มใช่ประมาณนั้นนะฮะเออรู้สึกแบบใช่คิดว่ามันครับสับมารีนเหมือนเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เนี่ยชอบเองชอบเนื้อทำให้ซับมารีนมากใช่เพลงโคตรดีเดี๋ยวจบเพลงนี้เราไปนอนแล้วนะขอแบบขอฟังฟลอร์สักครั้งได้ไหมขอร้องล่ะนะว่าล่ะนะทุกคนได้ยินไหมขอแช่ในก่อนได้ไหมแล้วขอเปิดคือจริงๆแล้วถ้ามันคนแบบเหมือนแอบโรคจิตนิดนึงเวลาแบบเหมือนเปิดเพลงใช่ป่ะโคตรแบบไม่ชอบการที่แบบมีใครมาหยุดเพลงหรือว่าแบบกำลังแบบเหมือนมาพอสเพลงตอนที่เรากำลังฟังอยู่อ่ะมันเหมือนแบบโดกระชากฟิลอะไรสักอย่างใช่ไม่รู้แบบแอบฉุนได้เลยนะแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าโกรธได้เลยเออไม่รู้ว่าอินไหมวะI saw your
ยังไม่นอนยังไงเหนื่อยเพื่อนอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือได้แล้วเด็กสงสารเดี๋ยวนอนแล้วครับดับหนึ่งครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ทำนอนละของจริงมันจะจบเพลงครับใช่ครับทุกคนสัญญาว่าจะจบเพลงอีกแป๊บเดียวเท่านั้นจบแล้วเย่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 โอเคครับทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะฮะอยากแชร์เน็ตจากขอช่วยเท่านี้แม่นะคะใครที่กำลังติดโควิดก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับเราถือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมติดด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับทอมคิดว่าแบบจะไม่มีคนมาฟังทอมไลฟ์พูดแหละก็ยังมีอีกตั้ง400คนก็ขอบคุณมากครับที่นั่งคุยกันเป็นเพื่อนจนถึงแบบตอนนี้นะฮะเดี๋ยวทอมก็จะไปแบ่งฟันแล้วก็ไปเข้านอนนะฮะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับฝันดีนะฮะแล้วก็ฝันถึงทอมกันด้วยนะพรุ่งนี้นะใครที่แบบมีงานหรือว่ามีภารกิจนะครับก็ขอให้แบบทำมันได้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนด้วยนะครับก็อย่าลืมแบบพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะอย่าแบบอย่าละหลวมนะไปไหนก็แบบให้ระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะครับปิดแมสก์นะแล้วก็เจอกันนะครับเดี๋ยวทอมแบบว่างๆทำจะมาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนใหม่นะฮะวันเกิดพี่มี่โคตรดีเลยเหมือนว่าเหมือนฟังพระให้พรเลยได้เลยฝันถึงทอมด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวทอมไปนอนแล้วนะครับทุกคนฝันดีนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆ